ลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น twitch.tv/snaptv นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมรวยเกินคุณนะรวยอ่ะก็ใช้ถ้าเกิดใช้พอใช้ครบไม่งั้นใช้ไปเรื่อยใช่ป่ะอ่ะถ้าเกิดขายแล้วซื้อใหม่มันจะต้องจ่ายเพิ่มประมาณ10,000 กว่าบาทอ้าวเหี้ยวิ่งยาวแต่ถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆอ่ะใช้ไปเรื่อยๆ 2-3 ปีสุดท้ายแล้วก็ต้องควักเงินซื้อเครื่องใหม่ 4-5 หมื่นอยู่ดีอ่ะถูกปะอันนี้เราได้ใช้เครื่องใหม่ทุกปีมันอาจจะเสียเงินเยอะกว่าหน่อยแต่ว่าได้ใช้เครื่องใหม่ทุกปีไม่ต้องกังวลเรื่องแบตด้วยใช้จนกว่าจะพังแต่สุดท้ายมันก็จะขายไม่ได้ไงเก็ตปะสุดท้ายมันก็จะขายไม่ได้สู้ขายทุกปีซื้อทุกปีมันอาจจะเสียเงินเยอะกว่าหน่อยอะแหละมันก็คงไม่ได้ไอ้นี่หรอกอาจจะเสียเงินเยอะกว่าหน่อยแต่ว่ามันก็ได้ใช้เครื่องใหม่ทุกปีปั่นเร็วมาก
ปั่นไวสัสสัสเสาขาวไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วพอเห็นป่ะพอถ้าเกิดซื้อ11อ่ะพอจะเปลี่ยน16อ่ะเนี่ยก็ต้องจ่ายก็ต้องควัก 50,000 อยู่ดี 4-50,000 อยู่ดีแหละถูกมั้ยต่อให้จะใช้โปรหรืออะไรก็ตามแต่คือมันก็คือราคาที่มันยังไงก็ต้องควัก 4-50,000 อยู่ดีอ่ะสู้แบบว่าเปลี่ยนทุกปีแบบจ่ายปีละ 10,000 อย่างเงี้ยมันก็แบบได้ใช้เครื่องใหม่ตลอดมันดีกว่าแบบคุณภาพชีวิตมันดีกว่าถ้าเกิดแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอ่ะนะมันไม่ได้ใช้เสาขาวด้วยแหละเกมเนี้ยตัดทูบล็อกแล้วเขาจะบล็อกแชทไหมไม่บล็อกเขาจะบล็อกทำไมล่ะเขาจะบล็อกตัดทรงไหนเขาบล็อกไอ้เหี้ยโอ้โหเฮียเพิ่งได้ยินเสียงหลุมLLY you use cheat มันบอกป่ะเนี่ยมันบอกว่าผมทำไมผมต้องโกงล่ะ Enjoy Band คือถ้าเกิดกูโกงกูโปรอ่ะมึงจะรอดได้ยังไงวะฮะไอ้เหี้ยกูพิมพ์ผิดด้วยสัสรีบพิมพ์ไปหน่อย Enjoy Band ไม่คือมันไม่คิดสักนิดนึงหรอว่าคือถ้ากูโปรอ่ะถ้ากูโกงอ่ะมึงจะรอดได้ยังไงวะคือมึงคิดสักนิดมั้ยแบบสักนิดนึงอ่ะนิดนึงก็แบบไอ้เหี้ยเอ้ยถ้ามันโกงงั้นมันกูรอดได้ยังไงวะคิดไหมหรือว่าคือถ้าเกิดกูโปรเนี่ยกูจะเดินวนไปวนมาที่เครื่องตั้งนานกูเฟะไปตีหัวมึงไปหาได้เหี้ยคิดนิดนึงดิไอ้สัตว์